สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและอยู่กับผมครับอัครินห้องดอกไม้ครับและอยู่ด้านหลังผมนี่คือ Mazda BT50 นะครับโฉมใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเปิดที่ออสเตรเลียมาแล้วนะครับใช่ฮะเปิดที่ออสเตรเลียไปแล้วนั่นเป็นรุ่น4ประตูครับและนี่คือครั้งแรกในโลกที่เปิดตัวรุ่น Freestyle Cab นะครับ Mazda มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยนะครับโดยเจ้าตัวใหม่เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Mazda Motor Corporation นะครับกับ Isuzu Motor นะครับตัวนี้ฮะผลิตจากโรงงาน Isuzu ซึ่ง Mazda เลือกแพ็คเกจนะครับเลือกแพ็คเกจที่ Isuzu นำเสนอมาให้นะครับโดยตัวรถทั้งหมดถ้าในแง่ของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นดีไซน์ของ Mazda นะครับแต่โครงสร้างพื้นฐานเป็น Isuzu นั่นเองนะครับโดยโมเดลนะโมเดลไม่ต้องแปลกใจครับเป็นโมเดลของD-Max นั่นเองครับถ้ามองง่ายๆฮะ 90% ครับ 90% เป็นแชร์พาร์ทร่วมกันจะมีเพียงพาร์ทภายนอกกับพาร์ทภายในบางส่วนเท่านั้นนะครับที่แตกต่างในแง่ของดีไซน์ครับมาไปดูกันสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกของเจ้า Freestyle Cab รุ่นนี้นะครับของ Mazda มีอะไรที่แตกต่างไปบ้างตัวนี้Freestyle Cab นั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 679,000 บาทนะครับแล้วตัวท็อปอยู่ที่ 835,000 บาทนะครับหรือ 853,000 บาทเนี่ยฮะ BT50 ชื่อก็บอกอยู่แล้วฮะมากับโคโดดีไซน์ซึ่งถือว่าเป็นปิกอัพรุ่นแรกของ Mazda ที่ใช้แนวคิดในการดีไซน์ภายใต้โคโดดีไซน์นั่นเองครับก็ชัดเจนฮะตัวกระจังหน้ามาแบบแนวนอนดูแล้วถ้าถามความเห็นผมนะผมบอกเลยว่าเฮ้ยรู้สึกได้เลยว่ามันดุดันมันดูหล่อขึ้นคนที่ชอบ Mazda คนที่ชอบดีไซน์ Mazda โดนแน่นอนครับสำหรับดีไซน์นี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบทรงกระบอกนะครับแล้วก็ตัวนี้มี Daytime Running Light ด้วยนะครับเป็น LED ครับนี่ฮะเดี๋ยวถ้าไฟมันเปิดมันจะวิ่งวิ่งวิ่งเลยนะครับดูแล้วสวยงามดีครับนี่ฮะส่วนเส้นสายทางด้านข้างครับเส้นสายเนี่ยฮะก็เหมือน Isuzu ไม่ได้มีความแตกต่างแต่ประการใดนะครับใช้บล็อกเดียวกันนะครับนี่ฮะแล้วเดี๋ยวพาไปชมทางด้านหลังครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไฮเลเซอร์นะครับเป็นตัวยกสูงซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของ Mazda นะครับในบรรดารุ่นย่อยทั้งหมดนะครับ 80% เป็นตัวยกสูงแบบนี้ฮะไฟท้ายก็จะแตกต่างนะครับไฟท้ายมากับทรงกระบอกนี่ฮะทรงกระบอกแล้วทรงกลมแต่ว่าตัวดีไซน์ตัวเบ้าเนี่ยฮะก็ยังรู้สึกว่าใหญ่ดีเหมือนกันครับซึ่งใหญ่เนี่ยมันมีทั้งแง่ดีแล้วก็ข้อด้อยคือตัวใหญ่เนี่ยมันทำให้มองเห็นชัดเวลาคนอื่นมาขับผ่านอะไรเงี้ยฮะดูดีไซน์ถามว่าสวยไหมความสวยเป็นเรื่องอะไรต่างแต่ถามผมชอบไหมผมชอบส่วนข้อด้อยคือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นชนเนี่ยเปลี่ยนทีเนี่ยสาหัสเหมือนกันนะครับง่ายๆประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวม็อกอัพที่โชว์ให้เราดูว่าสามารถที่จะขนอะไรต่อมีอะไรได้นะครับมาเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างฝาเปิดแบบ Freestyle Cab ครับนี่ฮะก็เปิดกว้างได้นะครับกว้างได้ประมาณนี้อันนี้คือเปิดสุดแล้วนะครับได้เท่านี้ถามว่าพอจะเข้าไปนั่งได้ไหมนี่ฮะก็ได้ประมาณนี้นะครับถามผมว่านั่งได้ไหมนี่ฮะชัดๆได้อยู่นะก็โอนะเอาละอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะครับพาไปชมจุดที่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างสำคัญเลยนะครับภายในเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกันกับทาง Isuzu D-Max แต่ว่าสิ่งที่ต่างครับคือการดีไซน์แล้วก็ตัววัสดุแต่ถามผมนะคือในบีเซนต์เขาบอกว่าวัสดุเนี่ยแตกต่างแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่าไม่ต่างผมว่าสิ่งที่ต่างชัดๆเนี่ยคือนี่ฮะดีไซน์ของตัวชุดช่องแอร์อันนี้จะแตกต่างครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่าไม่ต่างฮะคุณภาพของวัสดุเนี่ยเพราะโดย
โดย Isuzu แล้วเองก็คุณภาพดีขึ้นมาอย่างชัดเจนมากครับและที่สำคัญคือออกมาจากโรงงานเดียวกันซัพพลายเออร์เจ้าเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่าง Mazda ไม่ต้องซัพพลายเลยนะครับ Mazda เพียงแค่ร่างแบบแล้วก็ส่งให้ Isuzu ผลิตเท่านั้นเองการหาซัพพลายเออร์การหาชิ้นส่วนต่างๆ Isuzu ดูแลให้ทั้งหมดนะครับในแง่ของการรับประกันครับรุ่นนี้ก็รับประกัน3ปี 100,000 กิโลเมตรนะครับสำหรับเจ้าตัว BT50 โดยการเปิดตัวในวันนี้นะครับก็มากับแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ 1.99 พร้อมขายพร้อมจองได้เลยไปที่โชว์รูม Mazda ก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับ BT50 โฉมใหม่ใครที่เป็นสาวก Mazda ไม่ควรพลาดครับไปดูกันได้เท่าที่ดูภายในผมโอเคนะคุณภาพดีเลยแล้วก็ตัวเบาะหนาครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับไม่ร้อนผมว่าเนี่ยเหมาะกับประเทศไทยครับดูจากผิวผ้าแล้วเนี่ยไม่ร้อนแล้วก็นั่งเนี่ยก็นั่งสบายดีนะครับในแง่ของการขับขี่อย่างที่บอกฮะโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมเหมือนกันกับ Isuzu D-Max เพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่าซ้ำนะครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่น Double Cab อีกสักคันหนึ่งนะครับก่อนจะไปถึงรุ่น Double Cab เล่าอย่างนี้ก่อนตัว Freestyle Cab นั้นก็จะมีเฉพาะเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรในการทำตลาดเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรก็พิกัดกำลัง150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนั่นเองนะครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนะครับนี่ฮะเอาละต่อไปเราก็จะไปดูในส่วนของรุ่นเกียร์รุ่น4ประตูนะครับโอเคเดี๋ยว4ประตูเราไปคันนู้นดีกว่านี่ฮะยาวๆจริงๆมันมีครบเลยนะส่วนนี้ตัวเบสก่อนไปถึง4ประตูนี่ตัวเบสราคาเริ่มต้นที่ 553,000 บาทนี่ฮะตัวหัวเดียวนะครับก่อนจะไปถึงตัว4ประตูนี่แวะดูนิดนึงฮะมีนะครับมีรุ่นย่อยเดียวนะครับมากับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวถ้าอยากดูเดี๋ยวจะย้อนกลับมาดูนี่ครับเครื่อง 1.9 ลิตรนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดไปดูรุ่น4ประตูอยู่นี่ฮะรุ่น4ประตูครับตัวนี้เป็นตัวไฮเลเซอร์เหมือนกันนะครับรุ่น4ประตูนั้นก็จะมี2ทางเลือกนะครับคือทางเลือกของเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรแล้วก็ทางเลือกของเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรนะครับเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรก็เท่ากันนะครับ150แรงม้า350นิวตันเมตรนะครับส่วนเครื่องยนต์3.0 ลิตรนั้นมากับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะครับก็เท่ากันครับเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะครับในแง่ของดีไซน์สำหรับตัวนี้หน้าเหมือนกันหมดครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้ใช้โครเมียมนะตัวนี้ดูแล้วเป็นโครเมียมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Freestyle Cab นั้นจะเป็นสีดำล้วนอันนี้จะต่างละจะมีความต่างใครที่ชอบความหรูหราตัว4ประตูเนี่ยให้ความรู้สึกที่หรูหราขึ้นมาอีกสักสเต็ปหนึ่งนะครับตัวไฟเหมือนกันครับไฟเหมือนกันนะครับเป็น LED ถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็น LED projector นะครับเป็นทรงวงแหวนแล้วทรงกระบอกแบบนี้นะครับยางที่เขาให้ดูฮะยางที่เขาให้เป็นยาง Bridgestone Dueler นะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในครับภายในฮะบอร์ดไฟฟ้านะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวไฮเลเซอร์นะไม่ใช่ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่ยังไม่ท็อปนะครับได้บอร์ดไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับนี่ครับเกียร์ธรรมดาฮะก็เฮ้ยเท่าที่ดูนี่มีมือจับโอเคสิ่งที่ต่างเหมือนเดิมช่องแอร์ครับแล้วก็ได้ชุด
ปรับอากาศเป็นออโตเมติกนะครับชุดเนี้ยผมบอกเลยนะว่ามันคล้ายมากใครที่เคยใช้ Mercedes-Benz S-Class W221 เหมือนกันเปรียบต่างกันนิดเดียวคือดีไซน์นี้ตรงนี้นี่เดียวแต่ลักษณะของการวางปุ่มต่างๆนี่เหมือนเลยเหมือน S-Class เลยตัว W221 นะครับเฮ้ยหรูๆๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูทางด้านหลังนะครับจะได้ครบๆนี่ฮะนั่งได้บนหลังโอเคแบบนี้สวยงามครับมาก็ครบนะครบถ้วนสำหรับทุกโมเดลของเจ้า Mazda BT50 นะครับก็สามารถไปชมตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมวันนี้เขาบอกว่าลงโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้อ๋อราคารุ่นท็อปสุดนั้นอยู่ที่ 1,153,000 บาทนะครับก็ไม่ได้แพงกว่าคือถ้าเทียบรุ่นต่อรุ่นกับคู่แข่งถือว่าใกล้เคียงกันมีบางรุ่นที่ถูกกว่าบางรุ่นที่แพงกว่าทีนี้ต้องไปดูในส่วนของออปชันย่อยถ้าคุณจะเลือก Mazda ง่ายๆฮะคุณชอบดีไซน์เขาคุณเป็นสาวก Mazda และคุณเชื่อมั่นในการรับประกันของ Mazdaนั่นเองนะครับนี่คือจุดที่ BT50 จะแตกต่างจากคู่แข่งนะครับมีทั้งหมด14รุ่นย่อยนะลองไปดูกันสำหรับเจ้า Mazda BT50 ตัวนี้เป็นอันว่าครบถ้วนสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่สำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ